อ้าวสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมถึงเวลานัดแล้วหรอก็เข้ามาก่อนครับนี่นะครับก็จะเป็นห้องพักของผมสำหรับทริปสิงคโปร์รอบนี้และห้องที่ผมอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นห้องที่เรียกว่าน่าอยู่ที่สุดในมารีนาเบย์แซนด์แล้วนะครับผมเป็นห้องแซนด์พรีเมียร์สวีทนะครับบอกเลยว่าชอบห้องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเหมือนกันเพราะว่าเดคอเรชันต่างๆนะครับผมกรอบรูปโคมไฟตู้ทุกอย่างตรงนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะมันถูกคัสตอมขึ้นมาเพื่อห้องนี้โดยเฉพาะวิวห้องนี้นะครับเราจะเห็นการ์เด้นบายเดอะเบย์ทั้งหมดเลยและนี่ก็จะเป็นห้องนอนของธนภพนะครับโอเคงั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาอยู่ด้วยกัน1วันเต็มกับวันเดวิดต่อ at Marina Bay Sands ที่นี่เนี่ยมีแฟลกชิปสโตร์มากที่สุดเลยนะครับผมของพวกไฮแบรนด์ต่างๆและส่วนใหญ่เป็น2ชั้นด้วยเจ๋งมากเลยพามาเดินเล่นนะครับถือว่าพอหอมปากหอมคอนะครับตอนนี้ก็ใกล้ที่จะมื้อเที่ยงแล้วแล้ววันนี้ผมเตรียมร้านอาหารเจ๋งๆไว้ร้านหนึ่งนะครับผมชื่อว่าวากูด้าอยู่ในมารีนาเบย์แซนด์นี้เหมือนกันบอกเลยว่าฟิลดีมากแล้วก็น่าจะอาหารอร่อยมากเดี๋ยวพาไปครับมื้อเที่ยงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้แดดดีมากเดี๋ยวจะพาออกไปเดินเล่นทางข้างนอกเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกเนี่ยมีที่สวยๆเพียบเลยเดี๋ยววันนี้จะพาไป ASM นะครับผมหรือว่า Art Science Museum ของ Marina Bay Sands เดี๋ยวไปกันเลยครับเป็นไงบ้างครับอยู่ด้วยกันมาทั้งวันเลยวันนี้ตอนนี้เกือบจะเย็นแล้วนะครับแต่ว่าคืนนี้ผมมีมิชชั่นพิเศษเป็นดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยที่เดี๋ยวจะพาไปด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอเวลากลับห้องไปเตรียมตัวไปดินเนอร์ก่อนนะครับและตอนนี้นะฮะก็พร้อมแล้วสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมบอกเลยว่าคืนนี้เดี๋ยวเราจะไปกันที่มาร์คีไนท์คลับครับเพราะว่าเราจะไปดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในงาน Where Your Senses Feast นะครับบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าหนึ่งในนั้นเป็นเชฟหญิงที่ได้รางวัลเชฟหญิงยอดเยี่ยมด้วยก็อดใจรอไม่ไหวแล้วพร้อมนะฮะพร้อมเหอะไปกับผมครับเอาละครับผมวันนี้ดินเนอร์เราก็จบลงแล้วอย่างสวยงามมากๆแต่ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับผมเป็นอีกสปอตที่ทุกคนห้ามพลาดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบสสปอตอีกหนึ่งที่ตามผมไปลาโวเลยครับที่นี่สวยมากเลยนะครับเป็นวิวที่ดีมากๆถือว่าเป็นการปิดวันของวันเดวิดต่อแอดมารีนาเบย์แซนด์ที่ดีมากๆวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาอยู่ด้วยกันทั้งวันเลยแล้วก็มีโอกาสเราเจอกันใหม่นะครับ